ค่ะทำเกสรเราจะใช้สีดำกับสีม่วงอ่อนนะคะอันนี้เป็นไหมซีพลายนะคะส่วนอันนี้เป็นไหมคอตตอนนะคะเบอร์16ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มถักกันเลยค่ะเดี๋ยวก่อนกูจะใช้สีชมพูถักนะคะสีดำจะมืดเดี๋ยวมองไม่เห็นตรงกลางตรงนี้นะคะขึ้นแบบห่วงนะคะถัก 5x ในห่วงค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็ลูดนะคะถักซีผ่านใน x แรกนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ถัก V ค่ะเก็บไหมไปเลยนะคะถัก5 V ค่ะสองวีสามวีสี่วีก็5 V นะคะแล้วก็ C กับ X แรกค่ะแถวที่2นะคะแถวที่3นะคะขึ้นโซ่1ค่ะแล้วก็ถัก XV นะคะ X แล้วก็ V แบบนี้นะคะทำทั้งหมด5 เซตนะคะ X แล้วก็ V X แล้วก็ V แล้วก็ X แล้วก็ V สุดท้ายแล้วค่ะเสร็จแล้วก็เชื่อมกับ x แรกนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งปิดงานเลยค่ะตัดไหมตัดข้างหลังด้วยนะคะอันนี้ตรงกลางตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะต่อไปเราจะมาทำขอบตรงนี้นะคะ
ต่อไหมนะคะนับจากนี้นะคะ1 2 3นะคะเกาะแค่เส้นหน้าเส้นเดียวนะคะเดี๋ยวเอาไหมมานะคะขึ้นโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ถัก x นะคะเกาะแค่เส้นหน้านะคะ x โซ่สี่ค่ะสองสามสี่แล้วก็ x ช่องถัดไปค่ะไหมเส้นเดียวนะคะเก็บไหมไปด้วยเลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่ทำแบบนี้ไปจนรอบนะคะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ x เสร็จแล้วตรงนี้นะคะตรงที่เราเชื่อมนะคะโซ่สี่ก่อนนะคะสองสามสี่ตรงที่เราเชื่อมนะคะตรงนี้นะคะก็เกาะตรงนี้ไปเลยค่ะเราไม่ข้ามนะคะเกาะตรงนี้ไปเลยเกาะแค่ข้างหน้านะคะแล้วก็ x ก็หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ตรงนี้นะคะเกาะทุกเส้นแล้วก็หนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่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 ก็หนึ่งสองสามสี่ทำไปจนรอบนะคะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ท้ายนะคะแล้วก็หนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะคะสี่แล้วนะคะตรงนี้เราปิดงานกะเอกแรกนะคะซีผ่าน
เสร็จแล้วนะคะไปข้างหลังนะคะข้างหลังทางนี้นะคะทิ่มลงไปเลยนะคะแล้วก็ดึงโทษค่ะแล้วก็ดึงซีผ่านค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ถัก X ลงช่องเดิมนะคะ X ช่องเดิมแล้วก็โซ่หกนะคะ1 2แล้ว3 4 5 6นะคะข้างหน้าโซ่สี่ข้างหลังโซ่หกนะคะแล้วก็1 2 3 4ทิ้มไปเลยค่ะแล้วก็1 2 3ตรงนี้นะคะทิ่มตรงนี้นะคะแล้วก็ปิดเก็บใหม่ตรงนี้ไปด้วยนะคะแล้วก็ก็ทำแบบนี้ไปจนรอบนะคะตัดไหมตรงนี้ทิ้งก่อนนะคะแล้วก็แล้วก็ทำแบบนี้ไปจนรอบนะคะสุดท้ายนะคะ4ไปกับเอกแรกนะคะ
โซ่หนึ่งค่ะเสร็จแล้วค่ะตัดไหมเลยแบบนี้นะคะเก็บไหมนะคะแล้วก็แถวนี้ค่ะหาเส้นแถวนี้ที่เราจิ้มได้นะคะแค่นี้นะคะพอเดี๋ยวเราก็ทากาวติดจัดนะคะเสร็จแล้วค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะหรือเพื่อนเพื่อนจะเอาเป็นข้างหน้าโซ่ห้าข้างหลังโซ่7ก็ได้นะคะแล้วแต่เลยเสร็จแล้วค่ะนี่จะใช้สีดำนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำกลีบเลี้ยงกันต่อเลยค่ะถักกลีบเลี้ยงตรงนี้นะคะใช้เข็ม1.5นะคะกลีบเลี้ยงไม้พรมสีพลายค่ะขึ้นแบบห่วงนะคะถัก 8x ในห่วงนะคะ1 2 8x นะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8รูดไหมนะคะรูดให้รูใหญ่ๆนะคะไม่ต้องปิดให้สนิทนะคะเวลาเราประกอบเราจะได้ใส่หลวมๆได้ค่ะถักซีผ่านนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะแถวที่สองเราจะถัก V นะคะทั้งหมด8 V เลยนะคะ X 2 ครั้งในหลักเดียวกันนะคะ1 X สองเอ็กได้1 V นะคะ1 V สอง V สาม V สี่ V โอเคค่ะ
7ค่ะนะคะแล้วก็ C กับ X แรกนะคะจาก C ผ่านนะคะขึ้นโซ่3นะคะแถวที่3ขึ้นโซ่3นะคะ1 2 3นะคะตัดไหมทิ้งก่อนนะคะขึ้นโซ่สามแล้วนะคะถัก F นะคะสองครั้งในหลักเดิมนะคะ1 F 2 F ต่อไปถัก F สองหลักนะคะ1 F 2 F แล้วก็ถัก F สองหลัก F สองครั้งในหลักเดียวกันนะคะแล้วก็ F สองหลักทำแบบนี้สลับกันไปเรื่อยๆนะคะสองแล้วก็ F สองครั้งในหลักเดียวกันแล้วก็1 F สอง F แล้วก็ F สองครั้งในหลักเดียวกันสอง F แล้วก็ F สองครั้งในหลักเดียวกันแล้วก็1 F สอง F ก็ F สองครั้งในหลักเดียวกันแบบนี้นะคะแล้วก็ C กับ F แรกนะคะ C กับ F แรกนะคะไม่ C กับโซ่นะคะ C กับ F แรกค่ะเสร็จแล้วขึ้นโซ่สามนะคะแถวที่4นะคะถัก2 X ค่ะ1 X 2 X นะคะแล้วก็ข้ามช่องนี้นะคะถัก4ผ่านค่ะแล้วก็1 2 3แล้วก็ถัก2 X นะคะ1 X 2 X แล้วก็ข้าม1 ช่อง4ช่องนี้นะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ1 2 3แล้วก็1 2ข้าม1 ช่องแล้วก็4 1 2 3 1 X 2 X ข้าม1 ช่องแล้วก็4ทำแบบนี้ไปจนรอบนะคะ
คลิปสุดท้ายนะคะหนึ่งตรงนี้นะคะตรงนี้แล้วก็สี่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งตัดไหมเลยค่ะแบบนี้นะคะเราจะได้ตรงนี้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นะคะอันนี้ก็เก็บมาอย่างนี้เลยนะคะเก็บข้างล่างเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะได้คลิปเลี้ยงแล้วนะคะข้างในจะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มประกอบกันเลยนะคะเราจะมากรอบแบบนี้นะคะเพื่อนๆใช้เทียนลนด้วยนะคะลนกลีบเลี้ยงเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยค่ะง่ายๆจะใช้กลีบเดียวก็ได้นะคะแล้วแต่คนคุยใช้สองกลีบแล้วกันนะคะใช้กาวนะคะหยอดลงไปเลยค่ะวางสับกันนะคะจัดให้กลีบสับกันนะคะแล้วก็ใช้กาวยิงตรงนี้นะคะวางไปเลยค่ะได้แล้วนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วคว่ำลงค่ะยิงกาวลงไปตรงกลางนะคะตรงนี้นะคะใช้ก้านสำลีแล้วนะคะก้านสำลีนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะใช้ความยาวเท่าไหร่นะคะรอให้กาวแห้งก่อนค่ะรอให้กาวแห้งแป๊บหนึ่งนะคะกาวแห้งแล้วนะคะเมื่อกี้ก่อนคุยลืมใส่กลีบเลี้ยงตรงนี้ก่อนนะคะที่จริงเราต้องใส่กลีบเลี้ยงก่อนนะคะแล้วค่อยติดกาวพอดีก่อนคุยลืมแต่ก็ใส่ทีหลังได้ค่ะใส่ข้างหลังนี้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ยิงกาวขอบๆนะคะเ
้วก็กดลงไปนะคะแบบนี้นะคะแค่นี้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาพันก้านเลยค่ะพันไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยนะคะเสร็จแล้วก็พันไปจนถึงปลายนะคะถึงปลายแล้วนะคะใช้กาวเสร็จแล้วค่ะเราก็มาจัดหน่อยนะคะอันนี้เพื่อนๆจะใส่ลวดก็ได้นะคะไม่ใส่ลวดมันก็ดูธรรมชาติดีค่ะเสร็จแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้ดอกที่ยาวขึ้นก็เพิ่มโซ่นะคะเสร็จแล้วค่ะงอให้ดูค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กวนกูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ